ัสดีครับหน้าคุ้นคุ้นนะครับวันนี้เป็นลูกค้าของเราอีกคนนึงมาตั้งแต่ช่างยังไม่ตื่นนะครับมาเรียกช่างอยู่หน้าบ้านเปิดประตูบ้านช่างไม่เป็นคือแบบว่ามาเช้ามากนะครับวันนี้จะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้จะมาทำสีผมใหม่ค่ะได้ทำมาแล้วไหนดูสีดำแล้วหาคนดำมาประมาณถึงช่วงตรงนี้นะครับนี่จะดำแล้วก็ตรงปลายนี่ก็คือว่าตรงปลายเนี่ยทำอะไรมาค่อนข้างเยอะเนาะทั้งดัดทั้งยืดทั้งทำสีนะครับทุกอย่างโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะทำการเดี๋ยวจะดูกันว่าหลังเสร็จมาเนี่ยจะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกองทัพเราต้องเดินด้วยทองนะครับวันนี้แม่ทำอะไรให้กินอ่ะแม่ทำอะไรข้าวผัดกุนเชียงนะครับต้องชิมมันว่าจะอร่อยไหมนอกจากจะมาทำผมแล้วก็มากินข้าวฟรีที่บ้านตอนนี้แม่เธออยู่ไหนแม่อยู่นี่นะครับตอนนี้เราก็ลงสีทั่วหัวแล้วนะครับมีการแบ่งนะครับระหว่างตรงช่อโคนนะครับช่อกลางแล้วก็ช่อปลายนะครับเราจะใช้ความแรงเนี่ยคนละระดับกันนะครับก็มีการแบบว่าทำต่างๆตอนนี้เราจัดเวลากันประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวล้างผมแล้วก็มาดูกันว่าสีจะออกมาสวยแค่ไหนรอรุ่นต่อไปนะคะนี่ไม่ใช่คุณหมอนะแต่ว่าต้องกันเคมีให้ตัวเองซะหน่อยอ้าวเราไม่กันให้เราหรอฮะไม่เป็นไร ไม่ทำอยู่ทุกวันไงวันหนึ่งหลายหัวมันแบบเจอเคมีบ่อยๆมันก็ไม่ดีต่อร่างกายเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ทำผมนั้นนะโอเคเราก็มานวดกันต่อที่เตียงสระนะครับนวดเพื่อให้ผมเนี่ยมันกลมกลืนกันนะแล้วก็มันจะได้สีผมที่ดูเงางามละมุนละนีอันนี้คือเราจะทำสีออกสีน้ำตาลอ่อนๆสว่างกว่าสีดำอะครับก็คือแบบมันจะทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นแต่ว่านิวอะทำสีแรงๆไม่ได้นะเพราะว่าต้องทำงานใช่ไหมใช่ทำงานอยู่ในวงการการศึกษาแต่เราก็ต้องมีความสุภาพนิดนึงแต่เราก็ต้องสวยตลอดเวลานะต้องไม่ปล่อยตัวเราต้องมาอัปเดตความสวยกันอะไรอย่างนี้แต่แค่ต้องสวยอย่างมีกาลเทศะแค่นั้นแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสีออกน้ำตาลอ่อนนะครับเป็นไงบ้างผมใจสวยงามแบบมีความสว่างแบบเกาหลีตอนแรกแบบผมข้างบนนี้จะดำมากเนาะ แล้วก็ผมตรงปลายเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนทำสีมาแล้วอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยเชื่อมตรงตั้งแต่โคนจนปลายเนี่ยให้สีมันแบบว่าใกล้เคียงกันใช่มันจะได้แบบไม่ยังตรงนี้แบบเข้มอยู่แล้วก็ตรงนี้อ่อนอยู่อะไรเงี้ยเนาะ